สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์จากภาพนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นสภาพอากาศที่มีท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยนะคะมีเมฆนะคะมีลมแสงแดดซึ่งแสงแดดนะคะมีประโยชน์ต่อเรามากๆเลยแล้วนักเรียนคิดว่าแสงแดดมีประโยชน์ต่อพืชไหมคะซึ่งแสงแดดนะคะมีประโยชน์ต่อพืชมากๆเลยเพราะว่าพืชนะคะจะใช้แสงแดดในการสร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วนักเรียนคิดว่าการสังเคราะห์แสงของพืชจะต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะรวมไปถึงผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันในบทเรียนนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะเรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะโดยครูมีคำถามต่อไปนี้ค่ะให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะคะว่าถูกหรือผิดเพราะเหตุใดนะคะข้อแรกใบมีหน้าที่สร้างอาหารข้อที่2คลอโรฟิลล์เป็นออร์แกเนลที่มีหน้าที่สร้างอาหารของพืชข้อที่3การทดสอบแป้งสามารถทำได้โดยใช้สารไอโอดีนครูจะให้เวลานักเรียนคิดนะคะว่าแต่ละข้อถูกหรือผิดแล้วอย่าลืมให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มที่ข้อที่1ใบมีหน้าที่สร้างอาหารข้อนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าใบของพืชนะคะจะมีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวช่วยในการสร้างอาหารให้แก่พืชข้อที่2ผิดนะคะคลอโรฟิลล์ไม่ใช่ออร์แกเนลนะคะแต่เป็นสารสีเขียวที่อยู่ในคลอโรพาสต์ซึ่งคลอโรพาสต์จะเป็นออร์แกเนลที่มีอยู่ในเซลล์นะคะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชข้อที่3ข้อนี้ถูกต้องนะคะจากที่เราได้ทำการทดลองมาแล้วถ้าใช้สารไอโอดีนในการทดสอบแป้งนะคะจะให้สารเป็นสีม่วงถ้าสารนั้นมีแป้งเป็นองค์ประกอบนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าพืชที่มีสีเขียวเพราะมีคลอโรพาสต์ซึ่งเป็นออร์แกเนลชนิดหนึ่งในเซลล์ที่ช่วยในการสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะแล้วนักเรียนคิดว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งเราจะไปเรียนรู้กันในบทเรียนนี้ค่ะเราทราบมาแล้วนะคะว่าใบพืชมีหน้าที่ในการสร้างอาหารใช่ไหมคะซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นที่ใบของพืชนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในภาพนี้นะคะจะเป็นใบพืชตัดตามขวางจากด้านบนก็คือด้านที่รับแสงมายังด้านล่างนะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ค่ะองค์ประกอบแรกนะคะก็คือเซลล์สปันจี้จะเป็นส่วนเซลล์กลมๆนะคะมีช่องอากาศระหว่างเซลล์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นบริเวณนี้นะคะถัดมานะคะสารเคลือบไปทำหน้าที่ปกป้องไม่ให้ใบเปียกน้ำและลดการระเหยของน้ำนะคะเซลล์ผิวใบด้านบนจะเป็นเนื้อเยื่อคลุมผิวใบด้านบนเป็นเซลล์ชั้นเดียวที่ไม่มีคลอโรพาสต์เซลล์เนื้อเยื่อพาริเซตในเซลล์พาริเซตจะมีคลอโรพาสต์มากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะคะปากใบจะเป็นช่องว่างระหว่างเซลล์คุมให้แก๊สผ่านเข้าออกจากใบของพืชเซลล์คุมส่วนใหญ่จะพบที่เซลล์ผิวด้านล่างประกอบด้วยเซลล์2เซลล์นะคะทำหน้าที่เปิดและปิดปากใบเซลล์ผิวใบด้านล่างเป็นเนื้อเยื่อคุมผิวใบด้านล่างนะคะและเส้นใบจะมีลักษณะเป็นท่อเล็กๆเรียกว่าไซเล่มซึ่งจะนำน้ำและเกลือแร่มาที่ใบและท่อเล็กๆที่เรียกว่าโฟเอมนะคะจะนำอาหารที่ละลายอยู่ในน้ำออกไปจากใบเราก็ได้ทราบโครงสร้างของใบพืชไปแล้วนะคะ
ทีนี้เราจะมาดูปัจจัยในการสังเคราะห์แสงว่ามีอะไรบ้างปัจจัยที่สำคัญสำหรับการสร้างหันของพืชหรือในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ 1. นะคะก็คือคลอโรฟิลล์ซึ่งจะเป็นโลหะวัตถุหรือสารสีเขียวที่มีแมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ในคลอโรพลาสต์นะคะมีสมบัติในการดูดพลังงานจากแสงสว่างเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีในรูปของน้ำตาลกลูโคส 2. นะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการสร้างอาหารของพืชซึ่งได้จากอากาศที่แพร่เข้าสู่ใบทางปากใบถัดมานะคะก็คือแสงจะเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการเกิดกระบวนการสร้างอาหารในพืชซึ่งพืชต่างชนิดกันก็จะมีความต้องการแสงในปริมาณที่แตกต่างกันและน้ำนะคะซึ่งรากพืชจะทำหน้าที่ดูดซึมน้ำโดยกระบวนการออสโมซิสจากดินลำเลียงไปตามท่อลำเลียงน้ำนะคะหรือว่าไซเลมขึ้นไปที่ใบเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าปัจจัยสำหรับการสร้างอาหารของพืชได้แก่แสงนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอากาศแล้วก็จะมีน้ำนะคะซึ่งรากพืชจะดูดขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์นะคะซึ่งเป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกีบใบลำต้นหรือผลที่มีเปลือกสีเขียวหรือแม้แต่รากอากาศของต้นกล้วยไม้นะคะที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะนอกจากคลอโรฟิลล์แล้วในคลอโรพลาสต์ยังมีสารสีอื่นๆเช่นโรทินอยด์ซึ่งเป็นสารสีเหลืองสีส้มสีแดงที่สามารถดูดซับพลังงานแสงแล้วส่งต่อพลังงานแสงไปยังคลอโรฟิลล์เพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไปเราก็ได้เรียนรู้ถึงปัจจัยการสังเคราะห์ด้วยแสงกันไปแล้วนะคะต่อมาครูอยากจะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนโดยครูมีคำถามอยู่ว่าถ้าขาดปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งพืชจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่คำตอบนะคะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าในการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยทุกปัจจัยจะต้องทำงานร่วมกันจึงจะเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นมาได้นะคะถ้าเกิดขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งขึ้นมาการสังเคราะห์ด้วยแสงจะไม่เกิดขึ้นได้ค่ะนักเรียนคิดว่าเมื่อเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงจะได้ผลผลิตใดเกิดขึ้นบ้างคะผลผลิตอันดับแรกที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คือน้ำตาลซึ่งน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดรวมทั้งแป้งซึ่งจะประกอบขึ้นจากโมเลกุลของน้ำตาลจำนวนหลายโมเลกุลมาเรียงต่อกันนะคะดังนั้นในการทดสอบการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจึงใช้การทดสอบแป้งด้วยสารละลายไอโอดีนถ้ามีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นสารละลายไอโอดีนจะทำปฏิกิริยากับแป้งแล้วเปลี่ยนสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มจนถึงดำผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนอกจากน้ำตาลแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
ผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะใช้แก๊สออกซิเจนและน้ำเป็นวัตถุดิบโดยมีคลอโรฟิลล์และแสงช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์คือน้ำตาลกลูโคสแก๊สออกซิเจนและน้ำนะคะดังสมการนี้เลยผลจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชนอกจากนี้นะคะน้ำตาลยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์เป็นสารประกอบอินทรีย์อื่นๆซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนและน้ำมันหอมระเหยซึ่งสารบางอย่างเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของเซลล์หรือใช้ในการซ่อมแซมเซลล์สารบางอย่างพืชสะสมไว้ในลำต้นผลรากใบรวมถึงเมล็ดนะคะบางส่วนกลายเป็นเนื้อไม้สารบางอย่างพืชใช้ป้องกันตนเองหรือใช้ในการล่อแมลงทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพืชเก็บสะสมอาหารไว้ในรูปของแป้งและน้ำตาลไว้ตามส่วนต่างๆของต้นมีอะไรบ้างนะคะเริ่มที่รากนะคะจะสะสมในรูปของแป้งและน้ำตาลอย่างเช่นแครอทหัวผักกาดนะคะส่วนลำต้นก็สะสมในรูปของน้ำตาลแล้วก็แป้งนะคะเช่นอ้อยมันฝรั่งผลสะสมในรูปของน้ำตาลอย่างเช่นมังคุดทุเรียนส่วนใบนะคะสะสมในรูปของน้ำตาลและก็แป้งอย่างเช่นผักบุ้งหรือว่าผักคะน้านะคะส่วนในเมล็ดนะคะสะสมในรูปของน้ำตาลอย่างเช่นข้าวโพดแล้วก็ถั่วลิสงต่อไปนะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกับกระบวนการหายใจของพืชนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นในเวลากลางวันแล้วก็ในเวลากลางคืนนะคะแต่เรามาดูในเวลากลางวันกันก่อนในเวลากลางวันนะคะอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะมากกว่าอัตราการหายใจทำให้พืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับสร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพร้อมทั้งปลดปล่อยแก๊สออกซิเจนออกมาจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะส่วนในเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างพืชจะไม่สามารถเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้นะคะจึงเกิดกระบวนการหายใจเพียงอย่างเดียวโดยใช้แก๊สออกซิเจนเป็นวัตถุดิบแล้วได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องที่เรียนกันไปพร้อมๆกันนะคะเราทราบแล้วว่าการสร้างอาหารของพืชคือการสังเคราะห์แสงใช่ไหมคะซึ่งพืชก็จะใช้ปัจจัยในการสร้างอาหารก็คือแสงซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีคลอโรฟิลซึ่งเป็นสารสีเขียวที่อยู่ในคลอโรพาสต์ของเซลล์พืชและมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของอากาศรวมไปถึงน้ำนะคะซึ่งรากพืชเนี่ยดูดขึ้นมาจากดินแล้วก็จะมีอุณหภูมิของอากาศนะคะก็มีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชด้วยเช่นกันแสงนะคะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอาหารของพืชเราจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็คือพืชจะใช้คลอโรฟิลดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างสารประกอบคาร์โบไฮเดรตนะคะโดยการนำน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทำปฏิกิริยาเคมีกันโดยมีแสงเป็นพลังงานกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยานะคะผลผลิตที่ได้ก็คือน้ำตาลกลูโคสซึ่งน้ำตาลส่วนหนึ่งจะนำไปสังเคราะห์เป็นสารอื่นเก็บสะสมไว้และยังได้ไอน้ำและแก๊สออกซิเจนนะคะซึ่งพืชจะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมสำหรับแก๊สออกซิเจนจะเป็นแก๊สที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดนำไปใช้ในกระบวนการหายใจ
เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะรวมไปถึงปัจจัยต่างๆนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะสุดท้ายนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานที่ครูให้ไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ